วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะพบกับดิฉันค่ะเฟิร์นพิธีกรรับเชิญจากซีทีวีไทยแลนด์ค่ะวันนี้เฟิร์นและซีทีวีไทยแลนด์จะขอนำท่านผู้ชมไปชมพิธีตักบาตรที่แปลกแตกต่างไปจากที่อื่นทั่วไปแทบจะบอกเลยว่าเป็นพิธีตักบาตรที่ยิ่งใหญ่และมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นใช่แล้วค่ะนั่นก็คือประเพณีตักบาตรบนหลังช้างที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจดบันทึกรับรองเอาไว้ว่าเป็นงานตักบาตรที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและของโลกด้วยนะคะเพราะมีช้างที่เข้าร่วมในพิธีนั้นร่วม100เชือกเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์กันมากมายโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าประมาณเวลา 7:00 น.ณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างสุรินทร์จะจัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของทุกปีค่ะโดยทางเราสังเกตได้ว่ามักจะมีการจัดก่อนถึงวันงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี1วันอยู่เสมอจากการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและทางเราได้ติดต่อไปในหลายหน่วยงานของจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ข้อมูลไม่แน่ชัดนักว่างานจัดตรงกับวันที่ทางเราได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นหรือเปล่าถ้าหากท่านผู้ชมสนใจจะไปร่วมงานประเพณีที่ว่านี้โปรดโทรสอบถามข้อมูลให้แน่ชัดเสียก่อนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะจากนี้เฟิร์นและทีมงานถ่ายทำจาก CTV Thailand ขอนำพาท่านผู้ชมค่ะไปร่วมชมประเพณีตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์กันเชิญรับชมพร้อมๆกับพวกเราได้เลยค่ะ